อยากเลี้ยงอยากลองอยากจะไม่พูดสักสองคำแม่ห้ามตาตาคนละหนึ่งเ
เดี๋ยวช่วงนี้เรามาเรียนคุณลุงมาขอเอาปิดน้องชายแล้วครับผมเดี๋ยวจัดให้แน่นอนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะฮะไอ้นี่เข้าไปผมจะแสบที่ไหนมากเลยโอ้โหโอ้โหอันนี้มันตังสายโต๊ะดีกว่านี่สภาพเหมือนเลยโอ้โหนะขอบคุณกันด้วยนะฮะโอ้โหดูยังไม่โดนจับก็ดูนะเดี๋ยวรอบถัดไปนะก็สลับสเปลี่ยนกันไปอย่างที่ผมได้บอกไว้นะในส่วนของบัตรธรรมดานะจัดให้เลยนะในรอบนี้แล้วกันนะฮะนะเดี๋ยวจังหวะออฟบิดนะที่คุณลุงได้ขอเข้ามาครับเดี๋ยวจัดให้กันในรอบนี้แล้วกันนะพี่ชายนะฮะผมจัดให้แล้วกันนะแล้วพอพี่ท่านไหนอยากร่วมสนุกนะเป็นงานเพลงอะไรเพิ่มเติมนะสามารถแนะนำเข้ามาได้นะถ้าเราเล่นได้ยินดีมากๆเลยนะจะจัดให้กับทุกท่านได้ร่วมสนุกกันด้วยครับผมอย่าลืมนะครับบัตรตั๋วนะยังมีให้บริการนะในจุดจัดจำหน่ายกันอยู่นะที่เก๊บเอาอยู่คนสวยด้านหน้านี่เลยนะครับผมขจดหน่อยได้ไหมเสาบังมิดเลยนะไม่เห็นเลยนะที่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเสาไม่เจอกันนานเนาะโอ้โหตึงเยอะเลยเรียก31รอบมาจะรับไหว้อะไรตึง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 ตรงนี้อีกนิดหนึ่งงานกำลังเยอะงานเยอะตอนนี้กำลังจะหมดแล้วเหมือนกันกำลังจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับผมก็ใกล้เข้ามาแล้วนะเทศกาลกินแกะของพวกเราเข้าภาษาเดี๋ยวกะว่าจะไปบวชเลยจะไปบวชด้วยเอาภาษาเดี๋ยวผมก็สึกเลยโอ้โหอาภิไปด้วยนะมึงจะบวชนะมึงเอาตัวรอดนะครับเดี๋ยวในรอบนี้นะครับพูดคุยกันพอสมควรแล้วนะบัตรธรรมดาเรียนเชิญได้เลยมาใช้สิทธิ์ของท่านในรอบนี้จัดให้เลยในจังหวะที่แนะนำเข้ามากับจังหวะฮอบบิทนะครับผมนำเสนอในผลงานเพลงแม่ใจโตครับมาครับบัตรธรรมดายังเหลืออยู่ไหมครับใช้สิทธิ์ของท่านในรอบนี้ได้เลยทีมงานแม่ครัวจ๋าเต้นฮอบบิทกันหน่อยจ้าต้องเสียใจเพราะมี
ชื่อของเธอใจ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 ขอบคุณครับ
อ่ะไปร้องกันไปนะครับเป็นงานรอบด้วยกันในส่วนของรอบของบัตรธรรมดานะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ร่วมซื้อกับบัตรธรรมดากันด้วยกันนะในช่วงนี้เคลียร์วันนี้กันก่อนแล้วกันนะครับนะครับผมเดี๋ยวมีงานดีนะที่คุณพี่ไพลินคนสวยนะได้ขอเข้ามานะแต่ขออนุญาตนะครับยกยอดไปในรอบหน้าแล้วกันนะผมจะให้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ในช่วงนี้นะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะมาแจ้งให้กับเล่นนักรำนะสายมูสายบุญทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะในส่วนของวันที่19นะครับตุลาคมนะที่ผมได้เรียนบอกไว้นะครับว่าเป็นการฉลองนะครับการตั้งองค์กฐินนะที่วัดร่องละกำแห่งนี้นะนอกจากนะจะมีมรสพระวงศ์ย้อนยุค2คณะสวดดีกันแล้วนะยังมีศิลปินอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับคุณกาญจนามาสรีนะคุณดำรงวงทองนะและที่สำคัญเลยนะกับทศพลหิมพานต์นะสามารถเดินทางมาพบกันได้นะแล้วมีสองท่านเพิ่มเติมนะครับท่านสอทอสังบอนเจี๊ยบนะแล้วก็คุณไอซ์เพชรบุรีกันด้วยนะในส่วนนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะหมอระศกนะครับผมในส่วนนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมมีระบงยยุทธนะครับสองคณะสองทีเราไปถึงนะศิลปินต่างๆนะที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะรายนามก็มีมากมายหลายท่านกันเลยก็ทางเรียนเชิญได้เลยนะได้แก่คุณกาญจนามาสดีนะดำรงวงทองนะทศพลหิมพานต์สทสังหวานเจี๊ยบนะและคุณไอซ์เพชรบุรีกันด้วยนะเรียนเชิญได้เลยในวันที่19นะตุลาคมด้วยแล้วกันนะครับผมนะสำหรับในรอบถัดไปก็ขอจัดต่อเนื่องกันไปนะทดแทนนะที่พวกเราจัดบัตรเหมากันต่อเนื่องรอบนี้ขอเป็นบัตรธรรมดากันต่อเนื่องแล้วกันในสไตล์งานเพลงย้อนยุคนะได้เต้นได้รำกันสักหน่อยนะเรียนเชิญครับผมเริ่มต้นกันจากการลงนะในงานเพลงคนดีของแม่